สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinell ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคือมนุษย์เมื่อผ่านวิกฤตหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยจะมีการตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอบสนองแบบไม่เอาอะไรเลยอยู่เฉยๆคือเหมือนกับขอไม่มีส่วนร่วมอันนี้ก็มีฮะคนใกล้ชิดผมเลยเนี่ยมีคนหนึ่งมีคนที่ผมรู้จักก็แล้วกันคือเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีรายรับแย่นะครับปิดกิจการตัวเองก็อยู่บ้านก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีโดยที่เป็นปีกว่าเนี่ยไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรในเชิงความคิดในเชิงกลยุทธ์ในเชิงการวางแผนไม่เห็นเลยนะฮะคือเขารออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่เงินสะพัดจะกลับมาแล้วกิจการเขาจะกลับมารุ่งใหม่มองอีกมุมนึงคล้ายๆเหมือนเกาะกระแสเศรษฐกิจไปเรื่อยๆแต่ตัวเขาเองจะไม่ออกความคิดเห็นไม่พยายามทำการบ้านไม่ศึกษาไม่วางแผนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองลองมองอะไรใหม่ๆอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือไม่ทำอะไรเลยคือไม่รู้เป็นเพราะกลัวหรือเป็นเพราะอะไรแต่เขาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยเขาไม่ตอบสนองเลยเปรียบเสมือนเราเจออะไรที่เรากลัวมากๆเนี่ยขาเราก้าวไม่ออกเราอยู่กับที่เลยอารมณ์นั้นคือ stasis หรือนิ่งไปเลยนี่คือแบบที่หนึ่งคือมุมมองผมรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมีค่าโควิดนี้ก็สอนอะไรเรามากโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเรียนรู้คนเรียนรู้ระบบเรียนรู้การเมืองนะฮะเพราะเรามีเวลาหมายถึงมีเวลาส่วนตัวนะฮะ